เพื่อต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนบริษัทคาร์บอนคอลเลกต์ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในตัวการที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจึงพัฒนาต้นไม้จักรกลหรือ Mechanical Tree สำหรับการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ต่อสู้กับภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ผลงานนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทกับศาสตราจารย์วิชาวิศวกรรมและผู้อำนวยการศูนย์กำจัดคาร์บอนจากมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาได้ใช้เวลากว่า2ทศวรรษในการค้นคว้าเทคโนโลยีในการดักจับและกักเก็บคาร์บอนก่อนที่จะพัฒนามาเป็นต้นไม้จักรกลแบบที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งได้นำไปใช้งานแล้วภายในมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนาครับสำหรับตัวต้นไม้จักรกลนี้เป็นเสาที่มีความสูงประมาณ10เมตรประกอบไปด้วยแผ่นกรองดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศโดยตัวเสาสามารถยืดและหดได้ใช้เวลาในการดูดซับก๊าซประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงต่อรอบเมื่อต้นไม้จักรกลดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จนอิ่มตัวแล้วมันจะค่อยๆหดตัวเสากลับลงไปยังฐานเพื่อจะได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บไว้ออกจากตัวดูดซับก่อนที่จะยืดตัวขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทำงานรอบต่อไปบริษัทอ้างว่าต้นไม้จักรกลนี้สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศได้ดีกว่าต้นไม้จริงๆถึง 1,000 เท่าเลยครับโดยสามารถทำได้ประมาณ1ตันต่อวันอย่างไรก็ตามถ้าเทียบกับต้นไม้จริงๆแล้วก็มันยังทำได้เพียงแค่การช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นไม่ได้มีกระบวนการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปสังเคราะห์แสงแล้วปล่อยออกซิเจนออกมาเหมือนกับต้นไม้จริงๆบริษัทยังระบุอีกนะครับว่าเทคโนโลยีต้นไม้จักรกลนี้ยังแตกต่างจากเทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศโดยตรงแบบทั่วไปตรงที่ไม่ต้องใช้พัดลมดูดอากาศเข้ามาในตัวเครื่องแต่ว่าใช้ในการดักจับจากลมธรรมชาติทำให้ต้นทุนถูกลงและยังปรับขนาดการใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์อีกด้วยครับซึ่งปัจจุบันตัวต้นไม้จักรกลนี้ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบการใช้งานโดยบริษัทวางแผนที่จะขยายเทคโนโลยีนี้ให้สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงประมาณ 1,000 ตันต่อวันในอนาคตครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ